คุณผู้ชมครับในช่วงของสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่าแน่นอนหลายๆคนเนี่ยติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำไม่ว่าจะเป็นภาคของการเกษตรเองจะมีน้ำใช้ไหมหรือว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคของพวกเราคนไทยทุกคนเพราะว่าในเรื่องของการประหยัดน้ำเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันแล้วก็ดูแลวันนี้เราจะมาเช็คครับถึงสถานการณ์น้ำตรงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณชำนาญชูเที่ยงนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผอ.ครับโอ้โหถ้าเห็นหน้าผอ.นะคะจะต้องนึกถึงเรื่องอื่นเป็นไม่ได้เลยยิ่งช่วงนี้ด้วยนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็เจาะวันนี้ท่านหมอบอกว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกมาให้ติดตามด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่กรมอุตุเนาะประกาศการสิ้นสุดฤดูฝนเมื่อวันที่17ตุลาคมก็เหมือนเป็นส่งสัญญาณบอกว่าหมดฝนละทีนี้เราก็ต้องมาเช็คว่าหลังจากหมดฝนแล้วเนี่ยเรามีน้ำอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับทีนี้หลักการผมอยากจะอธิบายให้พวกเราให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนิดหนึ่งว่าคือถ้าเราดูเนี่ยสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยทั้งปีนะครับใน1ปีเรามี365วันนะครับใน365วันจะเห็นว่าในผมแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาก็คือช่วงเวลาที่เราจะเก็บน้ำได้กับช่วงเวลาของการใช้น้ำนะครับจะเห็นว่าช่วงเวลาของการเก็บน้ำเนี่ยก็คือตั้งแต่กรมอุตุเนี่ยประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับอย่างปีนี้ก็ประกาศเข้าตั้งแต่วันที่20พฤษภาแล้วก็สิ้นสุดวันที่17ตุลานะครับนี่เลยจะเห็นว่าเรามีช่วงเวลาเก็บน้ำประมาณ149วันครับผมแต่ช่วงเวลาใช้น้ำผมอยากให้ดูตรงนี้216วันคุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับหรือประมาณ7เดือนใช่ไหมครับเรามีช่วงเวลาเก็บน้ำมาสัก5เดือนเองเพราะนั้นเห็นว่าช่วงเวลาของการใช้น้ำเนี่ยมันมากกว่าช่วงเวลาการเก็บน้ำทีนี้เรามาเช็คดูว่าไอ้ช่วงเวลาเก็บน้ำเนี่ยเราเก็บได้เท่าไหร่จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยปริมาณฝนสาเหตุของการเกิดภัยแล้งของปีนี้โดยหลักๆแล้วก็คือเรื่องของปริมาณฝนปีนี้เรามีปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะค่อนข้างมากประมาณ 35% นะครับผมอย่างที่นำเรียนคิดว่าเราจะเจาะของพี่โลกเนี่ยถ้าดูตัวอย่างพี่โลกเนี่ยพิษณุโลกเราเนี่ยฝนค่าเฉลี่ยประมาณ 1,317 มิลลิเมตรต่อปีนะครับแต่จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของทุกอำเภอเนี่ยอยู่ที่845มิลลิเมตรต่ำกว่าประมาณ 35% เห็นไหมครับว่าค่าเฉลี่ยต่ำมากๆทีนี้ถ้าเราไปดูเจาะไปที่รายอำเภอจะเห็นว่าในรายอำเภอเนี่ยอำเภอที่มีฝนน้อยที่สุดนะฮะผมจะใช้ตัวแดงก็คือที่พรหมพิรามพรหมพิรามน้อยนะฮะพรหมพิรามน้อยนะครับบางระกำเห็นไหมครับบางระกำแล้วก็มาบางกระทุ่มนะครับวังทองวังทองนี่บางคนก็สงสัยเอ๊ะแปลกน้ำท่วมแล้วทำไมฝนน้อยนะครับน้ำที่มาท่วมนั้นเป็นน้ำที่ออกนอกพื้นที่มาจากเพชรบุรีไหลลงมาเพราะนั้นจะเห็นว่าภาพรวมโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยฝนมันน้อยกว่าประมาณ 35% ครับผมตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรส่งสัญญาณที่จะบอกว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในลุ่มน้ำธรรมชาติในแหล่งเก็บกักน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทานเนี่ยปริมาณเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับจะเห็นว่าปีนี้เราเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยค่อนข้างมากเพราะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลอะไรส่งผลก็คือการใช้น้ำในช่วง216วันเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่นำเรียนว่าคงต้องขอความร่วมมือกันอย่างจริงจังในเรื่องของการที่จะใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับจะเห็นว่าในช่วงของตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนี่ยในช่วงนี้นะครับจนถึงเดือนมกราเนี่ยเราคาดการณ์ว่ายังมีปริมาณน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเพียงพอยังมีอยู่แต่หลังจากมกราเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มขาดแคลนละเพราะนั้นตั้งแต่มกราเป็นถึงประมาณต้นพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตซึ่งการใช้น้ำเนี่ยเราก็คงไม่ใช่ว่าในช่วงนี้เรามีน้ำเยอะเราจะใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือยเอาให้เต็มที่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องคาดการณ์ในอีก4เดือนข้างหลังนี้มันงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้น้ำตรงนี้มากตรงนี้เราจะไม่พอเพราะนั้นกรมชลประทานเนี่ยเรามีมาตรการการควบคุมอย่างที่บอกว่าการใช้น้ำเนี่ยหลักๆมันมีอยู่5ประเด็นหลักๆที่เราใช้น้ำในกิจกรรมของการใช้น้ำของเรานะครับทั้งประเทศเนี่ยเราไล่อันดับตามความสำคัญความสำคัญอันดับที่1คืออะไรก็คือน้ำกินน้ำใช้อันนี้สำคัญก็คือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใช่มันขาดไม่ได้อันนี้ยังไงต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอในเรื่องที่นี้อันที่2ก็คือเรื่องของระบบนิเวศระบบนิเวศคืออะไรคือการเอาน้ำไปหล่อเลี้ยงลำคลองไว้ไม่งั้นอย่างปี58ถ้าเราย้อนไปได้จะเกิดตะหลิ่งพังทรุดตัวน้ำเค็มดันเข้ามาสูบน้ำเพื่อการประปาอุปโภคไม่ได้ก็ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงจำเป็นต้องเอาไว้นะครับอันที่3เนี่ยเป็นน้ำในเรื่องของการสำรองไว้สำรองไว้ตอนไหนไหมครับตอนต้นฤดูฝนเพราะเราไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยฝนมันจะมาเร็วหรือมาช้าคือยาวด้วยนะคะถ้าดูจากตรงนี้216วันใช่ถ้าเราไม่สำรองไว้เนี่ยเราก็จะขาดน้ำในข้อที่1ข้อที่2
ก็คือน้ำอุปโภคแล้วก็น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศนะครับอันที่4ก็คือน้ำเพื่อการเกษตรค่ะอันนี้น้ำเพื่อการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรต่อเนื่องก็คือพวกไม้ผลไม้ยืนต้นเกษตรที่ปลูกใหม่ก็คือพวกข้าวนะครับอันที่5ก็คือน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกิจกรรมที่เราจะต้องมีไว้อันนี้คือหลักเลยที่เรากรมโยธาจะต้องเตรียมปริมาณน้ำทั้ง5กิจกรรมหลักตรงนี้ไว้นะครับทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันเราเป็นยังไงครับค่ะปัจจุบันนะครับนี่คือเรื่องเขื่อนเลยปริมาณน้ำกักเก็บก็จะพูดในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะครับพิษโลกเราเนี่ยเราเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเหมือนเราพิษโลกเรามีการใช้น้ำร่วมกันทั้งหมด22จังหวัดใช้น้ำจากไหนจาก4เขื่อนหลักๆนะครับตอนนี้เรามาดูว่าไอ้5กิจกรรมอย่างเงี้ยเราต้องใช้น้ำจาก4เขื่อนหลักเรามาดูว่า4เขื่อนหลักๆเนี่ยของกรมชลประทานเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เราเป็นยังไงนะครับจะให้ดูจากชาร์ตตัวนี้นิดนึงนะครับจะเห็นว่า4เขื่อนหลักก็คือเขื่อนศิริกิติ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเขื่อนวิพลที่จังหวัดตากเขื่อนแควน้อยมุมแดนที่พิษณุโลกแล้วก็เขื่อนป่าสะโทรสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีใน4เขื่อนหลักเนี่ยปริมาณน้ำเก็บกักนะครับตอนนี้เราเก็บกักได้ทั้งหมด 12,053 ล้านครับผมนะครับหรือคิดประมาณ 48% ค่ะถ้าความจุสูงสุดของ4เขื่อนหลักเนี่ยประมาณ 24,000 ค่ะเก็บได้ประมาณแค่ 50% นั่นเองคือหลายๆคนมองว่าตัวเลข 12,000 กว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะละแต่จริงๆคือแต่พอไปดูเปอร์เซ็นต์จริงๆน้อยๆยังไม่ถึง 50% เลยทีนี้ไอ้น้ำที่เก็บกักเนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งหมดไหมใช้ไม่ได้ทั้งหมดครับนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นน้ำที่รักษาเสถียรภาพความมั่นคงเขื่อนไว้ด้วยเพราะนั้นส่วนหนึ่งจะเห็นว่าน้ำที่เอามาใช้การได้จาก 12,000 เนี่ยเอามาใช้การได้ 5,357 ล้านครับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้า4เขื่อนหลักเนี่ยเก็บกักน้ำเป็นน้ำใช้การเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านเห็นว่าตกใจนะเรามีน้ำใช้การอยู่เพียงแค่ประมาณ 30% ของน้ำใช้การสูงสุดเท่านั้นเองครับ29.48% ต่ำมากคุณนี่คือปริมาณน้ำที่เราใช้ได้เราใช้5ข้อด้วยนะ5ข้อที่ครั้งแรกที่ผอ.อธิบายมาคือเนี่ยทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อปี61เชื่อไหมครับว่าเรามีน้ำเก็บกักตอนนั้นเนี่ยประมาณ 20,000 ล้านเป็นน้ำใช้การประมาณ 12,000 ค่ะต่ำกว่าปี61เนี่ยประมาณ 7,000 ล้านเห็นครับตัวเลขมันถึงบอกว่าแบบนี้มันหัวเลยใจตกเลยใจตกนะแล้วเห็นไหมที่เราเคยเปิดน้ำกันแบบเปิดเมื่อไหร่นี่ว่ามีน้ำใช้แต่จริงๆแล้วเรามีปริมาณน้ำใช้คือน้อยมากนะคะคุณผู้ชมคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับพฤติกรรมกันละใช่ใช่ถูกต้องอย่างที่เมิร์ดบอกว่าในเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องการประหยัดการใช้น้ำอันนี้ต้องเข้มข้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคส่วนราชการหรือภาคเกษตรคือต้องอาศัยความมือร่วมกันทุกภาคส่วนเลยคือทั้ง5ข้อนั่นแหละทั้ง5ข้อต้องช่วยกันจุดแรกหลักๆเลยคือคนไทยทุกคนใช้น้ำเปิดก๊อกอาบน้ำบริโภคอุปโภคค่ะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยพิษโลกเนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ำแค่จังหวัดเดียวใช้น้ำแต่4เขื่อนเงี้ยเราใช้น้ำร่วมกันอีก22จังหวัดทั้งหมด22จังหวัดที่ภาคกลางเพราะนั้นทั้ง22จังหวัดเห็นว่าต้องร่วมกันแล้วก็ทีนี้การใช้น้ำเนี่ยจะมีการระบายของเขื่อนต่างๆในแต่ละวันจะเห็นว่าวันเนี้ยเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยระบายน้ำเพียงแค่วันละ10ล้านครับ10ล้านเนี่ยระบายเพื่ออะไรครับหลักๆก็คือระบายเพื่อการอุปโภคบริโภคครับระบายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมระบบนิเวศแล้วก็เกษตรต่อเนื่องเท่านั้นนะครับเห็นว่าโดยในปี61เนี่ยในช่วงการระบายเนี่ยเราจะระบายประมาณวันละ20กว่าล้านนะครับแต่ปีนี้เราลดการระบายเนี่ยต่ำสุดในเกณฑ์ที่เราจะใช้ได้จริงๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักในเรื่องของน้ำนี่คือเขาปล่อยน้ำเท่านี้เนี่ยปริมาณเพียงพอไหมฮะก็อย่างที่บอกว่าคือน้ำเนี่ยเพียงพอไหมก็คือก็มาดูในกิจกรรมนะครับในกิจกรรมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมีการคำนวณในแต่ละวันว่ามีการใช้น้ำสูงสุดเท่าไหร่เพียงพออย่างจำกัดเพียงพออย่างจำกัดถูกต้องนะครับเพียงพออย่างจำกัดนะคะฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเองจะต้องมีการปรับพฤติกรรมอย่างที่บอกและพี่น้องเกษตรกรล่ะคะจะต้องรับรู้อะไรอย่างไรบ้างคะพอคะตรงนี้ในส่วนของการพื้นที่เกษตรนะครับจะเห็นว่าเรามีการใช้น้ำเนี่ย22จังหวัดครับผมใน22จังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เรามีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำที่เราคิดไว้ประมาณที่ 5,400 นะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับคือเป็นน้ำที่เราตัดยอดน้ำกับวันที่1ตุลาสูงสุดในวันนั้นนะครับมีน้ำประมาณ 5,400 ในการวางแผนก็คือเรามาสรุปว่าการใช้น้ำทั้ง5กิจกรรมนะครับก็คือในช่วงของฤดูแล้งเนี่ยวางแผนไว้ที่ 64% ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นถึงวันที่30เมษายนอีกส่วนหนึ่งเราต้องสำรองน้ำเอาไว้อย่างที่นำเรียนตอนต้นว่าสำรองไว้ประมาณอีก 36% ก็คืออีกประมาณ 2,000
200ล้านจะเห็นว่าตัวเลข 4,000 กับ 2,000 กว่าล้านเนี่ยตามข้อจำกัดที่เรามีเนี่ยยังไม่เพียงพอเลยต้องอาศัยการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับประมาณอีก800กว่าล้านนะครับขนาดตัวเองตอนนี้ประมาณ 5-4 เนี่ยเรายังไม่พอเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าการเพาะปลูกพื้นที่การเกษตรเนี่ยอย่างที่คุณเดี่ยวพูดเมื่อกี้นะครับว่าพื้นที่เกษตรเนี่ยประมาณพื้นที่ในรวมเจ้าพระยา22จังหวัดประมาณ10ล้านไร่ถ้าปลูกพร้อมกันทั้งหมดอ่ะจนจบฤดูกาลเนี่ยจะต้องใช้น้ำประมาณ10ล้านลูกบาศก์ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้าน 4,000 ถึง 5,000 ล้านเห็นว่าตัวเลขนี้ก็ไม่พอค่ะอันนี้ก็เป็นความจำเป็นที่วันนี้เองทางกรมชลประทานเองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยต้องขอความร่วมมือของเกษตรกรในเรื่องของการงดทำนาปีต่อเนื่องครับผมแล้วก็การทำนาปังนะครับเห็นว่าเอ๊ะแล้วถ้างดทำนาปีงดทำนาปังแล้วจะทำอะไรกันกระทรวงเกษตรเองเนี่ยเรามีมาตรการในเรื่องของการที่จะปลูกพืชน้ำน้อย นะครับถ้าเราย้อนเรียนศาสตร์อะไรต่างๆใช่ใช่ก็เสริมรายได้นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่เราเจอภัยแล้งเนี่ยถ้าเราจำก็ได้เมื่อประมาณปี58ปี58ตอนนั้นเราก็งดการส่งน้ำนะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำสนับสนุนเพียงพอสำหรับทำการเกษตรจริงๆอันนี้ต้องนำเรียนในปี58นี่คือเราพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างไหมวิกฤตขนาดไหนคะตอนนั้นค่ะถ้าย้อนไปในปี58ย้อนไปตอนนั้นเห็นว่าพื้นที่การเกษตรเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเกิดภัยแล้งรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เพราะไม่มีแหล่งน้ำที่จะสูบข้าวปลูกไปก็เสียหายเสียหายแล้วก็มีการชดเชยอันนี้ต้องมาดูว่าต้นทุนตัวเองที่นำเรียนว่าเรามีต้นทุนอย่างเมื่อถ้าเป็นพื้นที่ในนอกเขตชลประทานเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูว่าของตัวเองเรามีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกเท่าไหร่สมมติเรามีพื้นที่ประมาณสักสิบไร่เรามีน้ำอยู่เพียงพอมาสักห้าไร่ก็ควรจะปลูกประมาณห้าไร่อีกห้าไร่ก็อาจจะไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนนะอันนี้ก็จะได้เป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานที่จะทำไงให้เราไม่เสียหายนะครับอย่างปี58เห็นว่าในเรื่องระบบนิเวศเราได้ยินข่าวเรื่องของตลิ่งพังถนนพังเห็นไหมตอนนั้นเพราะว่ามันไม่มีแหล่งน้ำไม่มีน้ำอุ้มไว้ใช่ไม่มีน้ำอุ้มไว้นะครับก็เกิดการพังทลายของดินต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการผู้บริโภคบางพื้นที่เห็นว่ามีขาดแคลนน้ำต้องใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปเติมน้ำให้ในแต่ละบ้านเรือนต่างๆอันนี้ก็ฟังดูแล้วมันเชื่อมโยงไปบางทีหลายคนให้เข้าใจผิดนะบางทีถนนสะพานตลิ่งพังก็ไปมองไปในเรื่องของการจัดสร้างโครงสร้างต่างๆที่จริงมันส่งผลทั้งหมดเลยนะนี่คือคำว่าระบบนิเวศจริงๆมันเชื่อมโยงทุกอย่างเชื่อมโยงไปหมดนะคะและยิ่งกิจกรรมของประเทศไทยแน่นอนมันผูกพันกระแสน้ำหลายกิจกรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆนะการแข่งเรือหรือว่าจะเป็นเทศกาลวันสงกรานต์ลอยกระทงอะไรต่างๆเนี่ยเรามีการรับมือในเรื่องของเรื่องราวอย่างนี้ไว้ไหมก็ในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะครับจะเห็นว่าในส่วนของแม่น้ำน่านเองเนี่ยก็จะเป็นการรักษาระบบนิเวศในระดับที่เพียงพอและระดับที่ต่ำนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการกิจกรรมเรื่องลอยกระทงเนี่ยก็คงมีให้เราได้ลอยกระทงกันแต่เพียงเนี่ยปริมาณน้ำอาจจะไม่มากอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เพราะอย่างวันนี้เองปริมาณน้ำที่ผ่านตรงอำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยเราผ่านในเกณฑ์ควบคุมเพื่อให้สามารถที่จะสถานีสูบน้ำในเรื่องของการผู้บริโภคเนี่ยสูบน้ำได้เพียงพอในพื้นที่เท่านั้นเองจะมาน้ำขนองเต็มตลิ่งกันไม่ได้นะต้องช่วยกันนะเพราะว่าใช่แล้วมันไม่ได้เรื่องเล็กแล้วนะคะถ้าเรายกตัวอย่างเกี่ยวกับประมาณการใช้น้ำเป็นการผู้บริโภคเนี่ยวันหนึ่งเรานี่ระบายประมาณ10กว่าล้าน200กว่าวันเนี่ยมันก็ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะถ้าเราคิดตัวเลขยาวๆนะครับอย่าไปคิดว่าวันละ10ล้านมันดูเหมือนตัวเลขมันน้อยแต่ถ้าเราดูการใช้น้ำ200กว่าวัน200กว่าวันเราจะต้องอยู่ให้ได้จนถึงเมษายนแล้วเรายังไม่มั่นใจไม่ได้ด้วยนะคะว่าเมษายนนั้นฝนจะมาแล้วหรือเปล่าจะมาเร็วมาช้านี่เราไม่ทราบเราพูดถึงในเรื่องมาตรการไหมครับว่าตอนนี้ทางชลประทานเองหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขามีมาตรการอะไรกันบ้างที่วางกันไว้แล้วในอนาคตว่าถ้าเราเจอกับปัญหาภัยแล้งตรงนี้ก็ในมาตรการของกรมชลประทานเองจะเห็นว่าเราก็จะมีการควบคุมปริมาณน้ำจะทำไงให้ปริมาณน้ำ 5,000 กว่าล้านเนี่ยมันอยู่ได้เพียงพอในระยะเวลาประมาณ200กว่าวันอันแรกก็คือเรื่องขอความร่วมมือนะครับไม่ทำนาปีต่อเนื่องแล้วก็การเพาะปลูกข้าวนาปลังในรอบฤดูกาลใหม่นะครับอันนี้ก็ถ้าจะปลูกก็ต้องดูต้นทุนน้ำของตัวเองละเพราะว่าไม่สามารถสนับสนุนน้ำจากเขื่อนต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนในการเพาะปลูกได้อันนี้รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานอันนี้ในภาคของเกษตรกรรมภาคของเกษตรกรรมเรื่องของประชาชนคนไทยนะตอนนี้ที่แบบว่าโอ้อยู่ที่มือเราเลยอ่ะจะเปิดเมื่อไหร่น้ำก็ไหลค่ะในส่วนของประตูน้ำที่อยู่ตามคลองแล้วก็แม่น้ำต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็มีการควบคุมก็คือขอให้มีการเปิดน้ำเข้าไปเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น
นะครับบางรายเอ๊ะเห็นปริมาณน้ำมันมีเพียงพอเนี่ยก็จะปลูกเข้าไปทำไมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็เอาส่งเข้าไปเพื่อทำนาทีนี้อย่างที่เราเรียนว่าวันนี้อาจจะพอแต่ระยะยาวเนี่ยในช่วงของการจะเก็บเกี่ยวเราคาดว่าจะไม่พอถ้าปลูกไปเนี่ยเราคาดว่าเสียหายแน่ๆ อันนี้เราถึงบอกว่าต้องมีการควบคุมในเรื่องของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจะเห็นว่าในพิษณุโลกเองตั้งแต่อุตรดิตถ์มาถึงพิษณุโลกเนี่ยมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประมาณ200กว่าสถานีอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้มีการสูบน้ำเนี่ยเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การรักษาระบบนิเวศในลำคลองเนี่ยเท่านั้นเหมือนที่เมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงค่ะเราพูดกันที่พิจิตรก็จะมีขอความร่วมมือด้วยเช่นเดียวกันใช่ๆทางประชาชนที่มีสถานีสูบน้ำเองเขาก็มองว่าเขาอยากได้น้ำไปทำการเกษตรตรงนี้คือต้องเข้มงวดกันจริงๆเพราะว่าในสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเนี่ยสามารถสูบน้ำได้จากแหล่งน้ำโดยตรงตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีการควบคุมและขอความร่วมมือกันอย่างจริงจังในเทมาปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนสิกิตวันละประมาณ10ล้านเนี่ยปลายทางเนี่ยจะไปถึงที่นครสวรรค์ชัยนาทใช่ไหมที่มีชัยนาทกันเขาก็จะไม่พอคือหมดแรกแน่นอนอ่ะถ้าสมมติว่าเราแบบโอ้โหใช้กันเต็มที่เต็มอะไรเลยอย่างเงี้ยนะแล้วหลายๆคนนะฮะมองว่าปีที่เราผ่านมาเนี่ยปัญหาอุทกภัยมันเกิดขึ้นแต่ทำไมน้ำมันไม่มีจากน้ำตรงนั้นเนี่ยทำไมเราไม่เก็บกันไว้มีหลายคนฮะที่ส่งเกิดข้อสงสัยความคิดเห็นมาที่รายการของเราก็อย่างที่เราพูดกันตอนต้นยกตัวอย่างที่แม่น้ำบางทองเนาะที่โลกเราเอ๊ะเราเพิ่งผ่านน้ำท่วมอุทกภัยกันประมาณต้นเดือนกันยานี่เองทำไมปีนี้เรามาเจอภัยแล้งละจะเห็นว่าฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำนี่พวกแก้มลิงต่างๆแก้มลิงต่างๆอาคารที่จะมาเก็บกักน้ำผมไม่พูดเรื่องเขื่อนเรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะในแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็ยังมีไม่เพียงพอคำว่ามีไหมมีแต่มันอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในทุก5กิจกรรมที่เราวางแผนเอาไว้เราจะเห็นว่าในปี62ที่ผ่านมาเนี่ยฤดูฝนเราค่อนข้างที่จะมาค่อนข้างที่จะช้ามาประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมทีเนี้ยร่องความกดอากาศถ้าเราพูดไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะลักษณะของการเกิดฝนเนี่ยมันจะขึ้นตั้งแต่ตอนภาคเหนือตอนบนแล้วค่อยๆลงมาทีนี้พอมันตกมาในช่วงของเดือนสิงหากันยาเนี่ยมันจะตกมาเขาเรียกว่าตกมาท้ายเขื่อนพอตกท้ายเขื่อนเกิดปัญหาอะไรก็คือทำให้น้ำเก็บกักในเขื่อนเนี่ยก็ลดลงไปด้วยอันนี้จะเห็นว่ามันสภาพภูมิอากาศในเรื่องของการเก็บกักน้ำมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วสุดท้ายก็มาเชื่อมโยงในเรื่องของการใช้น้ำของประชาชนของพวกเราทุกคนนี่เองนะครับฟังแบบนี้ไหลผ่านไปเรื่อยอ้าวหายไปแล้วไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็เราไม่มีแก้มลิงเราไม่มีพื้นที่กักเก็บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะอย่างเห็นชัดๆเนี่ยอย่างแม่น้ำบางทองเนาะตอนที่ฝนตกเนี่ยระดับน้ำก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำบางทองอยู่ประมาณระดับประมาณ2เมตรนะครับแต่พอช่วงเกิดทุกภัยเชื่อไหมครับว่าระดับน้ำเนี่ย14เมตรกว่าจาก2เมตรเพิ่มมาเป็น14เมตรระดับตลิ่งเราแค่ประมาณ11เมตรสูงกว่าตลิ่งไปประมาณ3เมตรตลิ่งครับอันนี้ก็ทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่แต่ปัญหาคือน้ำมาแล้วก็ไปหมดเพราะเราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเนี่ยฟังแบบนี้เนี่ยนะคะที่ตลอดเวลาที่คุยกับท่านผู้อำนวยการนะคะเราจะเห็นค่ะคุณภูผาค่ะว่าความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมาร่วมมือกันประหยัดน้ำและปรับพฤติกรรมนะใครที่เคยใช้อย่างฟุ่มเฟือยคิดว่าเปิดเมื่อไหร่เปิดก๊อกเมื่อไหร่น้ำมันก็ไหลไม่ได้แล้วค่ะเราต้องช่วยกันประหยัดรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ท่านฝากไปนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยกันช่วยประเทศชาติของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งที่จะถึงนี้ไปให้ได้ครับก็อย่างที่นำเรียนว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจากความร่วมมือวิกฤตต่างๆเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยเราผ่านไม่ได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราเคยผ่านวิกฤตอย่างเงี้ย58เนี่ยถามว่าหนักกว่านี้ไหมหนักกว่านี้เราก็ยังผ่านกันมาได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ย้อนเหตุการณ์เมื่อปี58เราทำยังไงเราประหยัดน้ำกันยังไงก็ขอให้ทำเหมือนปี58บทเรียนเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือย้อนกลับเมื่อปี58แล้วก็ทำตามมาตรการต่างๆที่ส่วนภาคส่วนราชการเนี่ยเขามีการควบคุมขอร้องเอาไว้ก็เป็นความห่วงใยนะครับมาตรการไม่ได้ไปควบคุมเพื่อไปบังคับแต่เรื่องความห่วงใยที่เราจะประหยัดน้ำแล้วก็ใช้น้ำร่วมกันแล้วก็ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับครับผมนี่เลยนะถือว่าเราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งแล้วเราก็จะมีการนำเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยวันนี้ขอขอบคุณมากครับที่มาร่วมคุยกันในรายการเดี๋ยวต้องให้เชิญท่านมาบ่อยๆเพราะว่าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด